ตมันตีกราบน้อมน้อมแด่ผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นซึ่งผู้ไกลจากกิเลสตัดรู้ชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเราเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งพระธรรมในพระญาสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบน้อมน้อมในธรรมเดชพระคุณหลวงปู่สว่างเขมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญและกราบขอโอกาสได้นั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูปลัดปริญสิริวัฒโนครูบาอาจารย์ทุกท่านพระมหาเถระและพระเถระทุกรูปครับขอเจริญสุขหมู่ญาติที่ทำทั้งหลายมาพบกันอีกไม่อยู่ให้ไม่ขันในตักสีเอาอีกก็ได้ไม่ยอมฟังแล้วนานๆได้ฟังดีนะตอนนี้กรรมฐานก็นั่งมาแล้วฟังมาแล้วตอนนี้สงสัยอะไรถามวันนี้ตอบข้อสงสัยสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมตะกี้ท่านพูดถึงสว่างใช่ไหมเราสงสัยอะไรถามได้ตอนนี้เดี๋ยวพูดแล้วห้ามถามนะถือไปแย่งพูดแย่งศีลเราก่อนหนึ่งก็ต้องขออนุโมทนาสาธุในกุศลเจตนาที่ได้มาเพ่งกันอยู่ได้มาสนใจที่จะพูดปฏิบัติเนาะก็หายากมันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากอย่างที่เคยกล่าวเสมอว่าการเกิดเป็นมนุษย์ก็ยากแล้วมามนุษย์มาพบพระศาสนาก็ยากไปอีกพบแล้วได้เรียนรู้ได้เข้าใจได้ลงมือปฏิบัติก็ยากก็ไปใหญ่ปฏิบัติแล้วยังเข้าถึงเข้าใจก็ยากที่สุดเห็นไหมโยมทำความยากให้ง่ายขึ้นมาแล้วเพราะว่าอยู่ในประเทศที่เหมาะสมก็เกิดในประเทศไทยก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญนะอย่างที่ธรรมายกมาขึ้นเป็นต้นนี่เกี่ยวกับบทเบื้องต้นว่าปฏิรูปประเทศสวาโสคือการอยู่ในประเทศอันสมควรเกิดในประเทศไทยก็ถือว่าเป็นประเทศที่เหมาะสมแล้วเพราะมีพุทธศาสนาที่ยั่งยืนมานานพอสมควรแล้วก็สืบทอดในข้อวัดข้อปฏิบัติมาได้ตลอดมาแล้วก็มาอยู่ในประเทศสังฆทานที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านมีเมตตากรุณาสร้างประเทศนี้ให้เป็นประเทศที่เหมาะสมสำหรับการประพฤติปฏิบัติการเรียนรู้การเข้าใจเมื่อเข้าใจถูกก็จะทำถูกส่วนใหญ่จะเข้าใจกันไม่ค่อยถูกก็เลยทำไปไม่ถูกแล้วก็บางทีก็ทำแบบแก้บนก็ได้สร้างภาพก็ได้หมกเม็ดก็ได้ใช่ไหมสร้างเป็นภาพคนดีแต่เสร็จแล้วพอออกปุ๊บไปก็เปลี่ยนละอยู่ตรงนี้โหนิ่งเลยพอออกจากตรงนี้ไปก็เจียวเลยเนี่ยมันอดไว้แล้วไม่ได้พูดเนี่ยพอไปพูดก็จะพูดเยอะเนี่ยหลักยุทธศาสตร์ของการปฏิบัติท่านมีการเข้าห้องเก็บอารมณ์ไม่พูดนั่นแหละถ้าไม่พูดได้จะปฏิบัติได้ดีการอยู่ในสติก็เหมือนกันเรามาจะกล่าวเสมอว่าลองไม่พูดดูเราจะลองอยู่ในสัจจิกเนี่ยลองไม่พูดดูแล้วไม่ต้องไปหาวิธีที่จะทำให้ไม่ง่วงไม่ต้องไปหาวิธีเราจะตามหาตัวง่วงที่อยู่เนี่ยแต่ในการจะตามหาตัวง่วงเนี่ยตัวง่วงเป็นตัวที่ละเอียดอ่อนมากแล้วเจ้าเล่ห์มากบางทีมันไม่ง่วงหรอกโยมที่เคยพูดบ่อยๆเริ่มจะมาแล้วต้องขออภัยนะพูดไปอาจจะดื่มน้ำไปด้วยก็ต้องเอายาช่วยประทังบางทีมันไม่ง่วงหรอกอยู่อย่างเงี้ยอยู่ไปสติมันดีเป็นการทำสติให้ต่อเนื่องนะอยู่อย่างเงี้ยวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยถ้าต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆแล้วกลางคืนเนี่ยเป็นสภาวะอากาศที่ดีเขาเรียกว่าสัปปายะอุณหภูมิสัปปายะอากาศก็เลยอุตุในภาษาบาลีอุตุสัปปายะก็เหมาะสมที่จะปฏิบัติพระกรรมฐานส่วนใหญ่ถ้าสายวัดป่าท่านจะทำกลางคืนท่านปฏิบัติก็ไม่นอนหรอกแล้วถ้านอนตอนกลางวันกลางวันมันจะร้อนนะใช่ไหมพอฉันข้าวเสร็จก็ไปเดินจงกรมหน่อยแล้วก็นอนเลย
ก็ประมาณไม่มากไม่เกิน4ชั่วโมงท่านก็ตื่นขึ้นมาทำความเพียรแล้วก็ทั้งคืนในที่กลางคืนนี้จะปฏิบัติได้ดีถ้าใครเคยถามก็จะเข้าใจไม่ได้ปฏิบัติไปจะรู้เลยว่ากลางวันมันก็หลายๆอย่างนะมันมีเรื่องราวมากมายกลางคืนไม่ค่อยเจอใครแล้วอยู่ตรงนี้ในที่ที่ทุกคนก็ทำเหมือนกันนะเราก็จะทำได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้ แต่อย่านอนต่อหน้าพระเดี๋ยวจะเป็นงูจริงๆแต่นอนฟังแบบบางคนก็สงสัยนะนอนฟังจะเป็นงูเปล่าก็ได้ยินอาจารย์พูดบ่อยแต่อยู่ที่บ้านน่ะไม่เป็นไรเห็นไหมนอนยังได้ฟังถือว่าไม่ธรรมดาใช่ไหมนั่นแหละจะได้ไม่คิดมากจะได้นอนไม่โรคนอนไม่หลับเป็นกันมากด้วยถ้าใครเคยเห็นแบบเดี๋ยวนี้คนญี่ปุ่นมาอยู่ประเทศไทยเยอะแล้วเหมือนกันนะไม่ทราบใครเคยเห็นที่เขาสัมภาษณ์ไหมสาวญี่ปุ่นเขาบอกว่าเขาอยู่ใครคิดว่าญี่ปุ่นดีญี่ปุ่นเขามีระเบียบดีเราก็ด่าบ้านเมืองเราก็จะไปญี่ปุ่นก็บอกว่าคือน่าอาตมาอยากให้คนได้ฟังคนเนี้ยคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาพูดสองสามคนมาแล้วก็จะพูดคล้ายๆกันเลยเรารู้แล้วเราจะได้ไม่ด่าบ้านเมืองเราเองใช่ไหมเขาก็ว่าดีพอเขาไปแล้วบอกไม่ใช่หรอกคนญี่ปุ่นเครียดมากแล้วเวลาเขามีปัญหาอะไรเนี่ยก็บอกว่า มันเครียดเลยแล้วก็มารู้จักคนไทยก็เป็นแม่บ้านเนี่ยแม่บ้านก็บอกคุณเครียดอะไรล่ะก็เดี๋ยวก่อนเอาไว้อีก3วันฉันจะบอกคนที่ญี่ปุ่นก็ว่างั้นนะแม่บ้านก็บอกทำไมไม่บอกตอนนี้เลยให้มันรู้มันเครียดอะไรจะจบตอนนี้เลยอีก3วันถ้ามันอีก3วันคุณก็ต้องแบกทุกข์ไปอีก3วันนะเขาได้คิดแค่เนี้ยเชื่อมั้ยพอพูดแค่นี้เขาคิดได้เหรอเนาะประเทศไทยดีจังงั้นคนไทยขี้ลืมใช่มั้ยแต่ลืมไม่ได้จริงก็แล้วกันถ้าลืมได้แล้วสบายจะตายไปจริงสัญญาเลยสัญญาเก่าที่มีทั้งหมดเราก็ตัดออกไปแล้วเราก็ทำปัจจุบันอย่างเดียวเพื่อเป็นอนาคตที่ถูกต้องถ้าปัจจุบันถูกต้องปัจจุบันดีอนาคตมันดีแน่นี่คือการทำเหตุที่เราจะสร้างต่อไปดังนั้นเขาบอกเขามาอยู่เมืองไทยเนี่ยสบายใจมากมีความสุขไปตรงไหนก็ค่อนข้างจะอิสระมากด้วยอันจากการที่เขาเป็นคนมีระเบียบแล้วพอมาอยู่ในที่อิสระเนี่ยมันก็อาจจะเล็กน้อยจะเริ่มปรับตัวอึดอัดสักหน่อยในช่วงแรกแต่พอปรับแล้วเขาก็อยู่ในระเบียบของเขาก็ถือว่าโอเคใช่ไหมจริงๆของเรามีนะแต่เราก็ลืมไปบางทีเพราะอะไรเพราะไม่ได้ฝึกฝนสติเอาไว้มันขาดสติลืมสติหลงสติก็เลยทำให้เราเผลอไผลตรงนั้นไปได้เนี่ยอย่างการปฏิบัติเนี่ยในสติที่บอกแล้วเนี่ยไม่ต้องหาวิธีการทำให้ไม่ง่วงกาแฟใช้ได้ไหมได้แต่เสร็จแล้วหมดลิตรกาแฟโยมจะหลับทันทีหลับไม่รู้ตัวหรอกมันเบามากไอ้ตัวง่วงเนี่ยเป็นตัวที่หาได้ยากมันทรมานจริงๆง่วงจนทรมานแต่ถ้าสามารถทันก็ได้จับได้ปุ๊บเมื่อไหร่เนี่ยมันจะสว่างเลยมันไม่เคยง่วงมาก่อนเลยมันก็อยู่ธรรมดาแบบเนี้ยแล้วโยมจะสดชื่นไม่ได้ตรงพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งทั้งวันเลยจนกระทั่งตอนค่ำก็ไปนอนปกติแล้วจะตื่นมาแบบสดชื่นแล้วต่อไปจะเป็นคนที่ขยันไม่ขี้เกียจแล้วแล้วก็ไม่ง่วงเหงานอนไม่ขี้เบื่อขี้หน่ายอะไรจะแก้ไอ้ตัวนี้ได้หมดนิวรณ์ตัวนี้มันมีลูกหลานเยอะ มันมีทั้งง่วงเหงาเหงานอนเบื่อหน่ายท้อถอยมันมีเยอะอะไรลูกหลานแล้วมันจะกระจายไปเพราะนั้นการมันอยู่อย่างเงี้ยนี่เนี่ยเป็นสิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านจะฝึกให้เพราะท่านทำได้มาหลวงพ่อสนองท่าน22ปีไม่นอนเป็นไปได้ไหมทราบไหมไม่นอนนะโยมแต่ใช้นั่งเอานั่งหน้าหลวงพ่อโตนี่แหละนั่งกันเนี่ยนั่งเข้าสมาธิเป็นการพักเรียกว่าเป็นการพักผ่อนที่ดีมากถ้าเราหลับแล้วโดยการเข้าสมาธิได้เพราะฉะนั้นการหลับในสมาธิเนี่ยทักชั่วโมงเดียวเหมือนกับนอนมา8ชั่วโมงเลยมันอิ่มจิตใจมันถูกเรียบเรียงแล้วมันมีพลังงานอยู่ถ้าจิตหยุดคิดได้อย่างนั้นแต่นี่ถ้าเราอยู่แบบนอนเนี่ยถามว่าเรานอนหลับสนิทไหมไม่หลับลึกใช่ไหมนายหมอเขาเลยหาวิธีการเขาบอกว่าทำยังไงที่เราจะหลับได้ลึกก็4ชั่วโมงมันจะเต็มอิ่มแล้วอันนี้ก็เลยต้องมีหัวมีท้ายไว้หน่อยไงบวกไว้อีกหัว2ท้าย2เป็น8ชั่วโมงก่อนจะนอนแล้วตื่นมาสังเกตดีเราพอเรานอนมาแล้วเราหลับเต็มที่พอตื่นปุ๊บเอาละเรายังไม่ไหวงงเงี้ยขออีกหน่อยปุ๊บ
เอาไปอีกสักชั่วโมงแล้วตื่นใหม่เราจะรู้สึกเลยมันจะงงเงียมากกว่าเก่าอีกเหมือนเราได้หลับมาชั่วโมงเดียวนั่นแหละจริงๆร่างกายเนี่ยมันจะเซตของมันเองพอเราทำไปถึงเวลามันปุ๊บเนี่ยมันก็ได้เวลาก็ตื่นดังนั้นพระกรรมฐานหรือว่าผู้ที่ปฏิบัติตรงนี้สามารถกำหนดเวลาตื่นตัวเองได้ถ้ากำหนดตัวนอนก่อนนะก่อนนอนแล้วก็กำหนดเลยแล้วก็ทำในใจว่าพรุ่งนี้เราจะตื่นกี่โมงหรือว่าพรุ่งนี้จะตื่นตีห้าก็กำหนดในใจสักสองสามครั้งก็จะพรุ่งนี้จะตื่นตีห้าแล้วก็นอนนอนก็กำหนดรู้ไปทำสตินอนแล้วก็ดูลมหายใจจนกว่ามันจะหลับไปแล้วตื่นมาโยมจะตื่นทันตรงเวลาอย่างนั้นเป๊ะเลยลองดูก็ได้อย่าเพิ่งเชื่อฟังอะไรยังเชื่อไม่ได้ฟังแล้วเอาไปพินิจพิจารณาทดลองดูไม่ได้เป็นโทษอะไรเป็นประโยชน์ส่วนมากจะทำให้เราเป็นคนตรงเวลาแล้วมันจะอิ่มพอดีของการนอนนอนเร็วไปก็ตื่นแต่ดึกใช่ไหมคนพอสูงวัยหน่อยนอนเร็วพอตื่นตอนดึกๆก็จะตื่นแล้วก็ไม่หลับแล้วทีนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรก็แก๊กก็แก๊กไปเรื่อยลูกหลานก็รำคาญบางทีเพราะนั้นถ้านอนดึกดึงให้มันอีกหน่อยแต่อย่าให้ดึกมากประมาณสักห้าทุ่มไม่เกินสักสี่ห้าทุ่มเนี่ยนี่ก็จะไปตื่นตอนเช้ามืดหน่อยก็ต้องลองดูเนี่ยด้วยวิธีการปฏิบัติเนี่ยทริคนี่แหละจะทำให้เราทำตรงนั้นได้เราจะเข้าใจปัญญามันจะเกิดพัฒนาขึ้นมาทำให้รู้วิธีการดังนั้นการอยู่ที่ว่ามันง่วงยังไงแบบไหนเนี่ยพยายามตั้งสติรู้ดูไปเรื่อยๆเริ่มต้นด้วยวิธีแก้ไขก็ได้นั่งเลยถ้ามันจะวูบวาบก็ลืมตามันเลยนั่งแบบลืมตาแล้วก็ทำนึกตัวแล้วนึกถึงกาย ถ้าลืมตาแล้วยังไม่หายวิธีแก้ต่อไปก็คือยืนขึ้นมายืนที่เรานั่งอยู่เราก็ยืนขึ้นเลยยืนอยู่กับที่นั่นแหละก็ยืนกำหนดเป็นอิริยาบถยืนขาวปิดเลยปิดเลยโดนมากไม่ได้ทีนี้อ่อนไหว เป็นเด็กแล้วกลับไปเป็นเด็กโดนทิ้งโดนหน่อยเสร็จเลยก็เป็นโรคจริงๆมาไม่ได้เป็นแพ้อากาศหรอกนะแต่ไม่รู้เนี่ยมันแพ้เอาเป็นว่าแพ้ดีแล้วล่ะจะได้เป็นพระถ้าชนะได้เป็นหมาใครอยากเป็นพระก็ยอมแพ้เนาะแล้วนี่คือยุทธศาสตร์ไม่น่าเชื่อนะถ้าจิตเราเนี่ยมันยอมแพ้ใครได้เนี่ยมันชนะใจเราไม่รู้ตรงนี้เนี่ยตัวตนหายไปเลยถ้าเราจะเอาชนะคนอื่นเนี่ยมันมีตัวอยู่ใช่ไหมชนะใจเราไม่ได้แพ้ใจตัวเองไงที่ต้องไปโกรธไปโมโหเขาแล้วต้องเอาชนะเขาให้ได้เงี่ยแพ้ใจตัวเองแต่ถ้ายอมแพ้ก็ได้นะมันชนะใจที่ไม่ยอมแพ้นี่แหละ อาตมาได้คำนี้ตอนเราเป็นพระนี่แหละเอาตอนเป็นเนน ตอนเป็นเนนเราเป็นเนนแก่ๆเนาะมา เจอพระเขาพระก็รุ่นลูกรุ่นหลานนั่นแหละเขาก็มาใช้เราไงเราก็มองแล้วใช้ทำแบบนี้ท่าทางมันผิดพลาดเรามีประสบการณ์ไงทำอย่างนี้มันจะไม่ใช่นะครับเดี๋ยวมันจะผิดเงี้ยเถียงเหรอขับแล้วก็ขับอย่างเดียว นะเพราะว่าเราต้องปันเตต้องถูกต้องเสมอนี่เป็นสิ่งที่มาจากพุทธศาสนาแล้วเราก็เลยเคารพผู้ใหญ่ใช่ไหมเป็นลำดับชั้นใครที่ผู้ใหญ่กว่าเราเราก็เคารพนี่เป็นพรอันประเสริฐเป็นบุญด้วยการเขาทำประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็นพรไอ้เป็นบุญกิยาวัตถุสิบแล้วก็พรอันประเสริฐคืออายุวันนะทุกขาภละปฏิภาณนันทานสมบัติเดี๋ยวมาเกิดแก่บุคคลประเภทไหนประเภทไหนรู้ไหมสิทธิ์วัตสังฆทานเขาแปลให้ฟังในเวลาให้พรพรนันประเสริฐเดี๋ยวมาเกิดแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการจะนี้แหละใช่ป่ะเพราะฉะนั้นพรเราทำอย่างนั้นนะต้องทำเองพระนี่แค่อนุโมทนาดีใจด้วยที่โยมทำตรงนี้เห็นไหมโยมเรียบร้อยนุ่มนวลมีมารยาทไอ้ลูกเต้าเราใครพ่อแม่ได้แล้วใช่ไหมเนี่ยได้พรถึงพ่อแม่เลยทั้งตระกูลได้เลยแต่ถ้าทำไม่ดีล่ะลูกไก่พ่อแม่ไม่สั่งสอนเสร็จอีกงั้น นี่ก็เคยเห็นไหมเราจะชัดในเรื่องของกรรมทีละเล็กละน้อยถ้าลองค่อยๆพิจารณาดูสิวันๆหนึ่งเนี่ยก็เวลาเรามีน้อย มีน้อยแล้วนะเวลามันเดินไปเรื่อยมันกินเราทุกวันเราก็ปล่อยมันกินโดยการปล่อยเวลาไปเฉยก็มีบางคนปล่อยเวลาให้มันหมดไปเฉยก็มีก็น่าเสียดายเพราะเกิดเป็นมนุษย์นี่
อายุสั้นที่สุดไม่เกิน100ปีแต่ถ้าเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตนี่โอ้โห ยืนมากยิ่งเปรตนี่อายุยาวเลยถ้าญาติไม่อุทิศส่วนกุศลไปให้ก็เสร็จเลยแล้วมีเปรตชนิดเดียวซะด้วยปรทัตตูปะชีวิกเปรตเนาะเรียกยาวกันเปรตชนิดเดียว ในหลายจำพวกนี่มีจำพวกเดียวเนี่ยที่สามารถอนุโมทนาบุญกับญาติส่งไปได้ถ้าไปเป็นเปรตประเภทนี้แล้วก็รอเหอะญาติพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยรอมา3พุทธันดรพระพุทธเจ้าองค์ที่4อุบัติขึ้นมาจึงได้รับบุญตัวนี้ถึงได้ไปเกิดเป็นเทวดาได้ก็ยังเป็นเปรตอยู่นั่นแหละหิวแล้วไม่ได้กินเนี่ยโหนางสารนะคนเราหิวเดี๋ยวยังไงก็ไปหากินได้แต่ถ้าไม่ได้หิวมากๆก็ฆ่าแม่ได้เนาะความหิวนี่มันแรงอะแล้วเราไปเป็นเปรตที่ต้องหิวอยู่ตลอดปากเต้าลมเข็มกินไม่ได้ใช่ไหมท้องใหญ่ๆก็ทำรูปให้ดูถ้าเปรตมีหลายชนิดเป็นชิ้นเนื้อเปล่าก็เฉยๆมาก็มีเปรตบางชนิดเยอะมากแต่ลองไปศึกษาดูเพราะฉะนั้นการไปเป็นในโลกอื่นไม่ใช่เรื่องง่ายเราไม่เคยรู้ไงถ้าเรารู้แล้วโอ้โหไม่กล้าทำหรอกใช่ป่ะแต่รู้ว่าไปในโลกลำบากสาหัสขนาดไหนอยากจะรู้ไหมว่าในโลกมันเป็นยังไงใครไปยืนกลางแดดตอนเที่ยงสักหนึ่งชั่วโมงนั่นธรรมดานั่นก็ไปเปลวลองไปทดลองยืนเราจะอยู่ได้ไหมอาตมาทดลองกันแต่ไม่ได้กลางแดดใช้ถังน้ำมัน200ลิตรครอบไปอยู่ข้างในได้ผลโยมมันเป็นอีกแบบก็อยู่ไปปุ๊บโอ้โหสักเดียวมันร้อนมันเหมือนเข้าไปอบเตาอบอะไรดีๆนี่เองอบไปอบมาอบกลายเป็นอบเสาหน้าเลยนะเหงื่อมันออกอ่ะออกไปสักเดียวเราก็กำหนดรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆดูไปดูมาตั้งแต่ก็มันเย็นเฉยๆขึ้นไปเลยตั้งแต่อยู่ไอ้ตรงนั้นความร้อนมันยังมีอยู่แต่กลายเป็นเรารู้สึกเย็นขึ้นมาเฉยๆเย็นกายเย็นใจสบายสงบไปเลยมันก็เป็นวิธีการอันนี้อัลบามีวิธีแปลกๆเยอะทดลองมันอยากจะรู้อะเนี่ยความอยากตัวนี้ก็มีเหตุมีผลดีและผลเสียเหมือนกันอยากรู้อยากเห็นทดลองกำหนดก็เนี่ยอย่างที่หลวงพ่อไม่นอนได้ไงเนี่ยก็สงสัยแล้วก็ทำดูอ๋อก็ทำได้นะโยมถ้าทำได้มันจะมีตัวหนึ่งคือปิติเนี่ยแหละมันจะหล่อเลี้ยงเราแล้วจิตเนี่ยจะเข้ากับปิติได้ง่ายเจออะไรเข้ามาเนี่ยมันจะปิติแล้วเห็นใครก็ทำดีกันเนี่ยเราสึกปลื้มแล้วเห็นลูกมาทำกตัญญูกับพ่อแม่เนี่ยดูแลพ่อแม่ดีไหมโอ้ปลื้มน้ำตาไหลเลยมันจะเป็นตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยเราให้มันหล่อเลี้ยงไว้ได้โรคภัยไข้เจ็บก็น้อยหรือเป็นก็กายป่วยใจมันก็ไม่ป่วยด้วยหรอกลองฝึกกำหนดรู้วันนี้ไว้เรื่อยๆเพราะนั้นอย่างที่บอกแล้วอย่างอยู่ที่จะให้มันง่วงเนี่ยมันก็มีวิธีการอย่างที่กล่าวแล้วนั่นแหละการแก้ไขนะการต้นลืมตาก่อนไม่ต้องหลับถ้าหลับแล้วมันนั่งวูบวาบแล้วก็ลืมตาดูแล้วก็เอาจิตมานึกถึงกายถ้าไม่อยู่ก็ยืนขึ้นก็ใจระบบยืนยืนขนาดหลับตายืนบางทีมันวูบไปเหมือนกันนะ ยืนจะล้มเหมือนกัน ถ้าเป็นแบบนั้นก็ลืมตายเหมือนกันยืนแล้วก็ลืมตาเหมือนพระพุทธเจ้าท่านเพ่งพระเนตรไปต้นพระศรีมหาโพธิ์ท่านก็ลืมพระเนตรตลอด7วัน7คืนแล้วก็ลืมตาไปมองอะไรทุกอย่างก็ได้แต่เอาจิตมาไว้ที่กายเราเอาตาในดูข้างในถ้ายืนแล้วยังไม่อยู่ก็ยังง่วงอยู่ต้องย้อนกลับไปที่ต้นเหตุละไปดูเรื่องอาหารที่เรารับประทานมาวันนี้เรารับประทานอะไรไปมั่งเยอะไปไหมหรือว่ารับประทานของชนิดหวานๆมากๆก็เป็นปัญหาทำให้ง่วงเหงานอนได้ง่ายเหมือนกันนะเราจะถ้าเราสังเกตเราจะเข้าใจในตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นท่านบอกว่าถ้ายังยืนไม่แก้ไม่ได้ก็กลับไปว่าพรุ่งนี้จะต้องลดอาหารลงไปครึ่งหนึ่งลดไปสักครึ่งหนึ่งแล้วก็ดูใหม่แล้วถ้ายังอยู่ต่อมามันยังง่วงอยู่ลดไปอีกครึ่งหนึ่งแล้วถ้ายังง่วงอยู่ยังเอาไม่อยู่ก็อดไปเลยดูสิมันจะเป็นไงเราก็แกล้งมันมั่งอย่าไปตามใจมันก็ เรียกว่าขัดใจขัดใจเราขาวขัดใจคนอื่นไม่ขาวมีปัญหาเนี่ยเราขัดใจเราไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจนี่ก็ขาวได้เนี่ยก็บริสุทธิ์สะอาดขึ้นมาด้วยการขัดแบบนี้แหละเพราะเราตามใจตัวเองมาตลอดแต่ทำความได้เนาะเราไม่ค่อยขัดใจเราหรอกมีบางครั้งที่มันสมยอมมันจำเป็นทำไมงั้นไม่ได้หรอกต้องถูกใจไม่ถูกใจโกรธเกิดอาการและเป็นทุกข์ขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยเขามีของมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวิธีแก้ของตัวนี้
วิธีเรามาอยู่ตรงนี้เราเอาอานิสงส์เยอะแล้วเนี่ยก็เป็นข้อดีแล้วแต่เราก็ต้องหาวิธีแก้ไขเหมือนกันก็เรียกว่าสู้ด้วยปัญญาไม่ได้สู้ด้วยโมโสลุดุดันเอาแล้วเป็นยังไงเป็นกันตายเป็นตายตายจริงๆบางทีมันเสร็จเลยนะสู้ไม่ไหวเนี่ยถ้ายอมสู้ไม่ไหวเนี่ยติดนะคนที่อยู่เนี่ยแล้วถ้าไม่ผ่านมันจะติดไอ้นี่ไปไอ้ตัวง่วงนี่แหละเดี๋ยวจะพอจะสวดมนต์แล้วก็หาวแล้วพอจะเริ่มนั่งก็ง่วงแล้วจะติดง่วงไปเลยไม่น่าเชื่อจริงๆแต่ว่าเจอกับตัวเห็นมาแล้ว มีโยมมาถามหลวงพ่อนี่แหละหลวงพ่อเวลานี้จะสวดมนต์ทำไมมันหาวมันง่วงเลยจะนั่งมาแล้วมันง่วงแต่พอออกไปแล้วไม่ทำอะไรไปทำอย่างอื่นหายไม่เป็นไรเออแต่ว่าเหมือนไม่เคยง่วงแต่พอกลับมาพอจะเริ่มมานั่งใหม่ง่วงอีกแล้วท่านก็บอกว่าเงินไม่ต้องนั่งหลวงพ่อก็บอกไม่ต้องนั่งไปเดิน ใช้เดินก็ยืนมากๆแต่ว่างั้นก็หยุดนั่งไว้ก่อนพอเข้าไปแล้วเราก็ถามหลวงพ่ออย่างนี้ต้องไปอยู่เนหรือเปล่ามันจะได้หายง่วงพวกก็ติดมาจากเนนั่นแหละหลวงพ่อแต่ว่าคือเนไม่ผ่านเออตั้งใจจะทำแล้วมันไม่ผ่านบางคนก็พอลุนขึ้นอ้าวชนะแล้วด้วยกติกาจริงๆของเนตจิกเนี่ยจะต้องทั้งวันทั้งคืนแล้วก็อีก1วันพรุ่งนี้เนี่ยเราอยู่คืนนี้ไปแล้วอรุณขึ้นสว่างถือว่าได้แล้วคืนนี้ผ่านแต่พรุ่งนี้ทั้งวันจนกระทั่งค่ำค่อยไปนอนนั่นแหละแต่ถ้าเราเช้าเราผ่านแล้วเราไปนอนตอนกลางวันเนี่ยมันจะหลงวันมันจะทำให้เรางงงงเงี้ยเหมือนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะวันนี้วันอะไรเวลาอะไรมันจะหลงอย่างนั้นได้บางคนแล้วก็อารมณ์ไม่ดีหรอกแต่ว่าตอนเช้าๆเนี่ยต้องระวังอารมณ์จะมาแรงเราผ่านไปแล้วเนี่ยมันจะมีอาการของมันถึงเวลาง่วงเนี่ยง่วงนี่ทำให้เกิดอารมณ์ได้แรงด้วยเพราะนั้นมันจะรวดเร็วแล้วก็โกรธแรงเพราะนั้นถ้ายิ่งเราทำสติไปต่อเนื่องคอยดูไว้นะถ้ามันเกิดอารมณ์ขึ้นมาได้เราสามารถละได้ตัวนี้ก็ถือว่าสุดยอดวิกฤตนี่เป็นโอกาสเหมือนกันมันก็มีช่องทางของมันอยู่เพราะนั้นเราต้องค่อยๆพิจารณาสังเกตใช้การสังเกตอย่างที่กล่าวการปฏิบัติพยายามสังเกตรู้มันเรื่อยๆไปแล้วเดี๋ยวก็จะเห็นผลขึ้นมาได้เพราะนั้น ก็อย่างที่บอกวิธีการแก้ไปแล้วเนาะแล้วก็วิธีการที่จะอยู่ให้ถึงแล้วเดี๋ยวเราจะทำทำไมต้องไปอดนอนทำไมเราทำแล้วถึงจะเข้าใจมันอธิบายยังไงก็ยากเหมือนไงว่านิวรณ์จะดับยังไงเราก็ไม่รู้ต้องปฏิบัติจนกว่ามันจะดับไปหมดอะใช่ไหมมีอาจารย์ท่านก็คือหลวงพ่อนี่แหละอยู่ที่ชลบุรีท่าน ท่านสอนพาท่านบอกว่าท่านทำไปอย่างเดียวเลยทำไปเลยปฏิบัติยังไงก็ได้ให้ทำอย่างเดียวก็แล้วทำจนกว่านิวรณ์จะดับแล้วค่อยมาคุยกันเราทำไงอ่ะพาก็ถามไม่รู้จะทำไงดีถ้านั่งก็นั่ง4ชั่วโมงไม่ขยับเลยถ้ายืนก็ยืน4ชั่วโมงถ้าเดินก็เดิน4ชั่วโมงให้มันต่อไปงั้นเลยถ้า4ชั่วโมงเนี่ยนิวรณ์จะดับบางคนถึง5ชั่วโมงคนคิดมากต้อง5ชั่วโมงแล้วเราจะเข้าใจพอมันดับหมดทั้งหมดเนี่ยเราจะรู้เลยอ๋อมันดับยังไงแล้วไอ้ไหนมันตัวดับสุดท้ายไอ้ไหนดับก่อนมันจะพิจารณาเห็นได้แต่จะทนได้แค่ไหนอันนี้ก็เรียกว่าต้องวอร์มกำลังไว้ก่อนอยู่ๆจะไปสู้ทีเดียวเนี่ยไม่ง่ายแค่ชั่วโมงเดียวก็เสร็จแล้วใช่ไหม ขยับแล้วขยับอีกใช่ไหมต้องนั่งแบบไม่ขยับเลยเอามันตายก็ตายกันจะได้รู้ไปเลยอันนี้ต้องกล้าหาญนิดนึงแต่อดทนแบบนั้นแต่ว่ามันก็ได้มีการวอร์มมาต้องทดลองทำมาเรื่อยๆก็ถ้าทำถึงขั้นวันมันก็จะเห็นรวดเร็วใครต้องการเร็วแต่อย่างเราก็ไม่ต้องรีบหรอกใช่ไหมทำไปเรื่อยๆเพราะต้องทำมาหากินดังนั้นก็ค่อยๆทำไป เริ่มอายแล้วนอกจากมาอยู่ประเทศแล้วสมควรแล้วก็ในมงคลข้อนี้ยังบอกอีกว่า ปฏิรูปประเทศปฏิรูปประเทศสวาโสจะปุพเพกตะจะบุญญาตาก็เรียกว่าบุพเพกตะบุญญาตาเป็นผู้ที่มีบุญอันทำแล้วในการก่อนญาติโยมทั้งหมดส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นผู้ที่ทำมาแล้วนะ แล้วมาถึงมาทำต่อไม่งั้นมันไม่ต่อให้หรอกแต่ลองนึกที่ก่อนจะมาวัดได้ไม่ง่ายเนาะครั้งแรกที่มาจริงๆนี่อะไรปีละครั้งเนาะปีหนึ่งมาครั้งแรกมาแล้วถัดมาก็ล่นเข้ามาหน่อย6เดือนครั้ง3เดือนครั้งเดือนละครั้ง
อาทิตย์ละครั้งมันค่อยๆมานะเนี่ยเป็นการสะสมที่จะต่อเขาเรียกบุญต่อบุญนั่นนะเขาก็มาอยู่สัก3วันนะมาอยู่อาทิตย์นึงบางคนมาอยู่เป็นเดือนแล้วบางคนมาอยู่เป็นปีหลายปีก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อย ถ้าจะไม่ค่อยดี นี่ก็เรียกว่ามาบำเพ็ญเนคขมะบารมีเนคขมะก็ออกจากบ้านจากเรือนเนี่ยดำริชอบอยู่ในสัมมาสังกัปโปความดำริชอบในมรรคองค์ที่2ถ้าเราดำริออกมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าภาระต่างๆมันลดไปได้สติเราทำได้เพราะอยู่บ้านมันเป็นเจ้าของไงไอ้นู่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ใช่ไอ้นั่นก็ไม่ถูกก็ต้องทำอ่ะมันอดไม่ได้แต่ถ้าเราอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่มีเนี่ยไม่ใช่เจ้าของแล้วเขาให้ทำไงก็ต้องทำระเบียบเพื่อเราทำตามระเบียบได้นี่ก็อยู่ในศีลแล้วเหมือนกันเพราะมันเป็นวินัย วินัยเนี่ยเป็นระเบียบประเพณีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็กฎหมายมันอยู่ในนี้หมดเลยดังนั้นประเทศไทยเราถึงมีความดีงามทางวัฒนธรรม ไม่ได้เป็นใจอีกแล้ว ขออภัยนะต้นๆหน่อย เนี่ยสังขารไม่เที่ยงโยมรีบทำไว้นะพอเวลาถึงเวลาเราจะไปสู้ตอนปลายๆเดี๋ยวจะบอกแม่จะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยมันดอกไม้โรยไม่มีเกสรแล้ว มันจะไม่ไหวสู้ตอนนั้นเนี่ยถ้าเราสั่งสมไว้ดีแล้วก็มันก็จะช่วยได้พยายามฝึกที่จะกำหนดแยกกายแยกจิตไว้บ่อยๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกายเป็นไงใจเป็นไงแล้วก็ปล่อยกำหนดรู้ไงกายเป็นไงใจเป็นไงแล้วก็ปล่อย ลำคาญมากก็เลยเอายามาให้เลยก็เรื่องอดนอนแล้วแล้วก็ลองอดข้าวดูไหมเคยลองยังเคยลองอดข้าวป่ะมาพานี่ต้องฝึกเพราะว่าถ้าเราเข้าป่าเนี่ยในป่ามันไม่แน่นอนบางทีเดินไปเขาสามลูกยังไม่เจอบ้านเลยโยมทำไงอ่ะไม่มีอ่ะก็ต้องอดก็ต้องอย่างนั้นแหละแต่นี่เราที่ฝึกเอาไว้นี่เป็นการฝึกฝนไว้ ไม่ได้ทรมานตนให้เหนื่อยเปล่าหรอกทรมานตนให้ในเปล่านั่นคือไปโกรธไปโลภไปหลงมันไปเป็นอย่างนั้นไปเอาจริงเอาจังแบบไม่ถูกไม่เข้าใจวิธีการนั้นอดนอนกับอดข้าวเนี้ยเป็นวิธีการที่เราจะต้องอดนอนเพื่ออะไรเพื่อจะได้รู้จักตัวนิวรณ์ไอ้ตัวตินามิทะง่วงเหงาหอนนอนมันจะทำให้เป็นเหตุให้เกิดการเบื่อหน่ายท้อถอยจะเป็นคนที่ถอยง่ายท้อง่ายมันในชีวิตประจำวันถ้าเป็นคนงั้นก็ลำบากนะใช่ไหมเพราะชีวิตต้องเดินไปเราจะถอยทำไมเราถอยในกามันก็ไม่ถอยหลังมันก็เดินไปเรื่อยใช่ป่ะเราก็ลองคิดอย่างนี้ดูก็ได้เพราะฉะนั้นอะไรแค่เกิดขึ้นมันก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปถ้าฝึกอย่างนี้ไว้บ่อยๆนะทิ้งอนาคตทิ้งอดีตไปหมดไปเรื่อยไปเรื่อยนั่นนะเขาอนาคตก็ไม่มีเป็นคนไม่มีอนาคตดีไหมดีไหมไม่มีอนาคตดีต่างโลกเขาบอกไม่ดีโอ้โหสิ้นคิดเลยไม่มีอนาคตแต่เชื่อไหมถ้าจิตสามารถเข้าถึงความไม่มีอนาคตได้มันแสดงว่ามันลืมอดีตแล้วนะมันละอดีตตั้งแต่เมื่อวานบางทีไม่จำแล้วแล้วจะอยู่กับปัจจุบันแสดงว่าปัจจุบันธรรมเกิดแล้วถ้าสามารถทำจิตแล้วคิดว่าไม่มีอนาคตอย่างนั้นได้แต่ตรงข้ามพอมันเป็นอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยกลายเป็นอนาคตที่ดีไม่น่าเชื่อมันเป็นเองเพราะเหตุที่เราทำปัจจุบันนี้เราทำปัจจุบันนี้คือทำปัจจุบันมันเป็นสติเป็นมหากุศลมหาฉลาดกุศลแปลว่าฉลาดเพราะฉะนั้นมหาฉลาดเลยมันมีวิธีการทำที่แยบยลกว่ากันด้วยอาตมาทดลองตัวเองก็เห็นอยู่ข้างนอกเราก็ทำพอสมควรแล้วนะงานแต่เราก็ยังไปเมาได้เราก็ยังไปดูทีวีได้ยังไปเที่ยวทำนู่นทำนี่ได้อีกไปเสียเวลากับเรื่องพวกนั้นได้แต่อยู่ตรงนี้พอเราทำสติจนเป็นปัจจุบันได้เนี่ยไม่มีอนาคตแล้วกลับกลายไปทำงานเยอะมากเราทำงานได้เยอะมากแล้วทำได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดเพราะสติมันจะกำกับอยู่การคิดอะไรเหมือนกันเนี่ย นั่นไม่คิดวนไปวนมาหรอก
จบแล้วจบเลยแล้วก็เลยไปเลยไปเลยดีไหมเราไม่เชื่อไงว่าหยุดคิดแล้วมันจะดีเราไม่เชื่อว่าถ้าเราไม่คิดมันก็โง่ดิใช่ป่ะเมื่อก่อนเราก็คิดงั้นนะไอ้คนไม่คิดมันก็สิ้นคิดไงก็มันก็โง่ดิที่ไหนได้พอมาฝึกแล้วฝึกไปฝึกมาพอมันหยุดคิดอ๋อตรงนี้เองนี่คือสมาธิถ้าหยุดคิดเมื่อไหร่เป็นสมาธินั่นความสุขก็เกิดขึ้นแล้วเมื่อความสุขเกิดขึ้นเนี่ยมันสมาธิที่มีตอนเนี้ยมันด้วยสติที่เราฝึกมันเป็นสติใช่ไหมสมาธิคือจิตตั้งมั่นแล้วมันหยุดคิดมันมีสติรู้อยู่นี่แหละเป็นมหากุศลเป็นมหาฉลาดมันฉลาดขึ้นมามันเกิดปัญญาเลยนะทันทีที่สงบเนี่ยไม่จำเป็นต้องพิจารณาก็เกิดปัญญาบางท่านจะเกิดเลยแต่บางท่านต้องออกจากความสงบบางทีมันมีแล้วแต่เราไม่เห็นเพราะนั้นออกจากความสงบซะเลยให้พิจารณากายไงดูกายผมคนและผนังเนี่ยเป็นยังไงพิจารณาตามความเป็นจริงก็อยู่ที่ไหนลักษณะเป็นอย่างไรมันเกิดมาอย่างไรจากข้าวน้ำที่เราทานเข้าไปก็ไปบำรุงอยู่ทุกวันเสร็จแล้วลองปล่อยทิ้งไว้สักสามมาเจ็ดวันไม่ทำความสะอาดดิไม่ต้องแปรงฟันไม่ต้องล้างหน้าไม่ต้องอาบน้ำมันก็จะเข้าใจนะนี่คือธรรมชาติที่ความจริงของมันเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าถึงความจริงเป็นวิปัสสนาวิปัสสนาญาณเนี่ยเกิดแล้วเป็นตัวรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ พอรู้บ่อยเข้าบ่อยเข้าจะไปเข้าเห็นไปเห็นสภาวะของเขาเรียกว่าความไม่เที่ยงจะเห็นสภาวะของร่างกายเราเนี่ยรูปก็ไม่เที่ยงเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยก็ไม่เที่ยงสัญญาความจำได้หมายรู้ก็ไม่เที่ยงจำได้เดี๋ยวจำไม่ได้จำผิดจำถูกอีก สังขารก็ไม่เที่ยงก็ปรุงแต่งคิดไปหมุนไปเรื่อยไปเลยวิญญาณก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวก็ได้ยินเดี๋ยวก็ได้กินเดี๋ยวก็ได้รสเดี๋ยวก็เห็นอีกเดี๋ยวก็คิดมันก็วนอยู่อย่างนี้เลยไม่เคยอยู่กับที่สักอย่างเดียวแล้วเห็นสภาวะนั้นขึ้นมาอยู่ๆมันจะแสดงออกให้เห็นเป็นตัวเลยไอ้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยจะปรากฏมาปึ้มขึ้นมาเห็นตรงนั้นถือว่าโยมผ่านเข้าไปถึงจุดแล้วนะนั้นต้องโดยบนพื้นฐานของการพิจารณาอย่างนี้ไว้พิจารณาไว้บ่อยๆบ่อยๆมันจะพัฒนาขึ้นแล้วจะเข้าถึงตรงนั้นได้ขณะที่พิจารณาอยู่เรื่องนี้เนี่ยจิตเข้าสู่โสดาปัตติมรรคแล้วแล้วให้ทำจิตคิดไว้ว่า เราเกิดมาแล้วเนี่ยเราต้องแก่แน่นอนขอความจริงที่เจอแน่คือเราต้องแก่แน่ๆล่ะมันที่ไม่แก่แต่มันก็แก่ขึ้นมาทุกวันเนาะตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วนะใช่ป่ะอยู่ในท้องก็กี่เดือนแล้วล่ะขันแก่ขึ้นใช่ป่ะแก่ไปตามเวลาที่มันกินเราเนี่ยยักษ์สังการเวลาไปดูในโบสถ์ยักษ์ที่มีสองตาตาหนึ่งแดงตาไอ้ตาหนึ่งขาวตาหนึ่งดำใช่ไหมกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟตาขาวก็กินตอนกลางวันไอ้ตาแดงไอ้ตาดำกินตอนกลางคืนเพราะนั้นโดนเราโดนกินกันทุกคนเลยกินไปเลยก็เรียกว่ายักษ์แห่งการเวลานี่คือตัวปฏิจจสมุปบาทไปดูตัวนี้ให้ดีแล้วลองพิจารณาดูว่าปฏิจจสมุปบาทมันเกิดยังไงมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งจึงเกิดขึ้นเป็นกฎอิทัปปัจจยตาเป็นกฎของธรรมชาติที่เป็นอยู่แล้วพุทธเจ้าท่านมาค้นพบขึ้นมา จะพูดให้ฟังมันเรื่องของความละเอียดของจิตเหมือนกันไอ้ตัวเนี้ยจะรู้พอคร่าวๆจะรู้ถึงขั้นละเอียดสภาวะที่ไปประจักษ์ชัดเนี่ยก็จะยากสักหน่อยจิตต้องเข้าถึงสภาวะของวิปัสสนาอีกระดับหนึ่ง มันก็จะสามารถจะก็สามารถเข้าใจได้นะถ้าโยมเพียรสม่ำเสมอไว้เนี่ยไม่ต้องไปคิดถึงอะไรข้างหน้าหรอกว่ามันจะเกิดอะไรเป็นอะไรเราเอาแค่ปัจจุบันที่เราจะมีสติให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้รู้ตัวเราไม่รู้ใครรู้กายรู้ใจเราไปเรื่อยๆแค่นี้แหละเหมือนจะทำไม่ยากหรอกจะยากเพราะเราคิดมากมันเลยไม่ตรงมันออกไปทางมิจฉาทิฏฐิไปได้บางทีเข้าใจผิดอย่างเงี้ยนั่นก็เลยทำให้เราล่าช้าเพราะนั้นจริงๆแล้วทำยังไงก็ได้แต่ให้มีตัวรู้เพิ่มตัวรู้เข้าไปเท่านั้นเองให้รู้ตัวเรามากขึ้นจะทำอะไรก็แล้วแต่ทำไปดีก็รู้ไม่ดีก็รู้จะคิดก็รู้คิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้แต่ไม่เก็บมีหน้าที่รู้แต่ไม่มีหน้าที่คิดเวลาปฏิบัตินะลองตั้งไว้ในใจว่าเรามีหน้าที่รู้อย่างเดียวไม่มีหน้าที่คิดมันจะคิดเราก็ไม่มีหน้าที่คิดเราจะรู้ก็แค่รู้มันรู้แล้วจะปล่อยอย่างนั้นเราจะไม่ตามถ้าฝืนไว้บ่อยๆแบบนี้ได้ต่อไปมันจะเริ่มพัฒนาขึ้นอยู่ๆก็จะปุ๊บเราจะรู้สึกเฉยๆขึ้นมาเนี่ยความสงบเกิดขึ้นมาง่ายๆ แล้วก็เป็นความสุขนี่เป็นวิปัสสนาเลยนะการวิปัสสนาที่จะรู้ความจริงอย่างนั้นเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องไปสงสัยสมถะยังไงวิปัสสนายังไงส
สมถะง่ายๆก็คือทำไงให้จิตสงบหยุดคิดนะหยุดคิดชั่วขณะหยุดคิดได้นานขึ้นก็คณิกะสมาธิอุปจารสมาธินานขึ้นแล้วก็อัปปนาสมาธิก็ตั้งมั่นเลยเป็นได้ตลอดนั่นคือความสงบแต่จะเป็นฌานก็เป็นในสายนี้แต่ถ้าจิตมารู้ความจริงได้เห็นก็ทำใจเฉยๆได้ได้ยินที่ชอบไม่ชอบก็ทำใจเฉยๆได้ได้กลิ่นที่ชอบไม่ชอบก็ทำใจเฉยๆได้ในรสชาติที่ถูกใจไม่ถูกใจก็เฉยได้อันนี้เป็นวิปัสสนาเลยวิปัสสนาญาณตัวนี้จะค่อยๆสะสมปัญญามันจะพัฒนาไปเรื่อยๆตามที่โยมฝึกฝนตรงนี้ดังนั้นการฝึกฝนเนี่ยไม่ไปไหนหรอกโยมได้ตลอดแล้วมันจะมีผลขึ้นมาอาตมาถึงให้ใช้การทบทวนไงเราปฏิบัติด้วยอิทธิบาท4เรามีความพอใจมีฉันทะมีความพอใจที่จะลงมือทำเรียนรู้มาแล้วเรารู้สึกว่าเออมีผลมันน่าจะมีผลดีไม่มีโทษเท่าไหร่เราก็ต้องดูโทษด้วยนะว่าโทษจะเกิดเพราะอะไรบางคนไปยึดติดไว้มันก็เป็นโทษเยอะเหมือนกันบางคนก็ไปหลงบางหลงอยู่ก็เพี้ยนไปเหมือนกันก็เป็นโทษเหมือนกันนะเพราะว่าสมาธิถ้าเกิดขึ้นเนี่ยมันมีกำลังมากแล้วมันจะมีของแถมแล้วเราจะไปหลงของแถมนี่แหละแล้วทำให้ไปยึดไอ้ตัวของแถมมันก็เลยจะทำให้พลาดเหมือนกันเพราะฉะนั้นสมาธิก็เป็นดาบสองคมใช้ถูกมันก็เป็นประโยชน์เยอะพิจารณากายเราถ้าใช้ผิดไปดูอย่างอื่นมันก็เป็นโทษเหมือนกันลองค่อยๆสังเกตเรามีฉันทะพอใจแล้วก็มีวิริยะความเพียรขยันทำสม่ำเสมอไปไม่ขาดแล้วก็มีจิตตะเวลากระทำก็เอาใจฝักใฝ่เอาใจเอาจริงเอาจังไม่ปล่อยปละละเลยฝักใฝ่ใส่ใจเท่านั้นเองสุดท้ายพอปฏิบัติแล้วเนี่ยก็ทบทวนไปใช้วิมังสาทบทวนไปว่าเราเริ่มต้นเราทำไงจิตใจมันไปยังไงมายังไงแล้วก็ย้อนกลับไปแล้วก็ย้อนกลับมาแล้วก็จบมันจะบันทึกไว้ในเมมโมรีเราเวลาเราทบทวนเนี่ยทำให้เราชัดไอตัวตรงนี้ขึ้นแล้วเวลาปัญญามันเกิดมันก็จะเกิดให้เราเห็นเราจะเห็นตัวนี้ได้เร็วขึ้นเรื่องของตัวปัญญาดังนั้นพยายามทบทวนไม่ใช่เราจะทำเพื่ออย่างที่บอกแล้วจะมาสงบสร้างภาพโอ้ฉันนั่งได้นานนะฉันยืนได้นานฉันเดินได้นานเป็นชั่วโมงกี่ชั่วโมงไอ้อย่างนั้นมันกลายเป็นว่ามันก็เป็นทิฏฐิเพิ่มนะมันแข่งขันกันนะก็เป็นตัวกูอีกเพราะฉะนั้นวิธีการจะนานหรือไม่นานมันเป็นของมันเองจะทำนานไม่นานมันอยู่ที่สภาวะที่เราไม่ต้องกำหนดเวลาเวลาปฏิบัตินะถ้าเราทำเองเนี่ยไม่ต้องไปกำหนดหรอกทำเมื่อไหร่ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วก็ดูจิตไว้ให้ดีเท่านั้นเองมันจะพอดีของมันอย่างนั้นนะมันความพอดีของใครไม่เหมือนกันของใครของท่านใช่ไหมถูกของใครและผิดของใครเราว่าถูกเขาว่าผิดเราจะถูกยังไงส่วนมากมันก็แค่ถูกตามกติกาของสังคมที่เราอยู่ด้วยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอย่างมานี้เนี่ยโยมก็ต้องใช้โอกาสเพราะมันมีน้อยก็ต้องใช้โอกาสได้มากศึกษาเข้าใจสงสัยให้ถามจะได้หายสงสัยไม่งั้นมันก็จะค้างไปแล้วก็พอไปเจออะไรบางทีมันไปผิดพลาดเลยความสงสัยนั้นแต่ตัวสงสัยก็จะเป็นตัวเกือบสุดท้ายเป็นตัวสุดท้ายก็ว่าได้ในนิวรณ์ที่จะดับมันอดไม่ได้โยมคิดสงสัยเอ๊ะอะไรทำไปสงบเอ๊ะอะไรทำไปบางทีเห็นนี่เอ๊ะอะไรเนี่ยสงสัยขึ้นมาตรงเนี้ยไปเลยฉะนั้นท่านบอกว่าพระธรรมเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสรู้มาแล้วเนาะแล้วก็สั่งสอนมาเป็นของจริงทำจริงๆก็ได้ผลจริงๆฉะนั้นพระธรรมไม่น่าสงสัยท่านให้ยกความสงสัยเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปสงสัยแต่เมื่อทำไปแล้วปฏิบัติแล้วแล้วมันเอ๊ะมันเป็นยังไงอย่างนี้แล้วจะทำยังไงต่อไปอันนี้น่าสงสัยก็ถามได้เราจะทำให้เราไปต่อได้ไม่งั้นมันก็วนอยู่นะเชื่อไหมว่าไอ้ตัวยึดเนี่ยเมื่อยึดไอ้ตัวละเอียดเนี่ยมันแกะยากมากถ้าคือเข้าขั้นที่ยึดในสมาธิเนี่ยมันเป็นวิวัตนูแล้ว วิวัตนูคือยึดวิวัตนาคือปล่อยมันตรงข้ามกันอยู่มันอยู่ด้วยกันนะไม่ได้มันหนีกันหรอกแล้วทำถูกต้องด้วยมันถึงจะเกิดเนี่ยปฏิบัติไปเนี่ยอันดับแรกที่จะเกิดคือนิมิตจะต้องมีนิมิตทางตาได้ยินก็มีไอ้ที่เห็นนั่นนะเขาเรียกว่ารูปรูปอารมณ์รูปอารมณ์เห็นในความรู้สึกหลับตานี่ก็เห็นได้อันที่สองก็อยู่ที่หูได้ยินอาจจะได้ยินเสียงมโหรีหรือเสียงดนตรีหรือเสียงอะไรที่ไพเราะหรือมีเสียงเทวดามาคุยด้วยก็เป็นนิมิตทางเสียงทั้งกลิ่นก็มีอาจจะได้กลิ่นอะไรที่หอมไม่เคยมีในโลกมนุษย์เลยหรือว่ากลิ่นเหม็นสาบสางเลยโหไม่เคยได้กลิ่นอย่างนี้มามากก็เป็นนิมิตทางกลิ่นทางรสชาติก็มีนิมิต
เป็นนิมิตทางรสมันก็ได้รสทิพย์เนี้ยอิ่มเอิบสบายไม่ต้องทานข้าวก็อยู่ได้บางคนอยู่ได้หลายวันเพราะฉะนั้นพระที่ท่านอยู่ป่ากันบางทีท่านใช้ตรงนี้ก็เป็นเหมือนกันมีนิมิตแต่เสร็จแล้วมันจะไปติดใจถ้าเราเสพเข้าไปแล้วมันจะติดใจพอติดใจแล้วเกิดยึดแล้วตอนเนี้ยแค่พอใจชอบใจเท่านั้นแหละมันก็จะยึดแล้วแล้วถ้าเราทำต่ออีกครั้งที่1มีครั้งที่2มีครั้งที่3ตอนนี้มันยึดแล้วแรกๆมันก็ยึดน้อยๆไม่มากแค่พอใจแต่ถ้าเรากำหนดรู้ไว้ซะก่อนแล้วปล่อยมันก็มีที่จะไปได้แต่ถ้าเรายังเจ็บเอาไว้พอใจจะมาอีกพอถึงเวลาอยากเห็นอะไรอย่างนี้อีกมันก็จะมาแล้วใครอยากเห็นนรกสวรรค์แล้วก็ไปเที่ยวได้ทุกวันแหละลองหลุดไปสักครั้งเดียวแล้วไปทุกวันเลยตอนนี้นั่งเมื่อไหร่ก็ไปอยู่นั่นแหละไปเที่ยวแล้วก็หลงอยู่ตรงนี้วนไปวนมาไปไหนไม่ได้เดินเดินเดินแวะข้างทางไงแล้วก็วนอยู่แถวนั้นแหละออกจากนั้นมาไม่ได้มาเข้าทางอีกไม่ได้ก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ตรงนี้งั้นตัวเนี้ยถ้าเกิดเป็นนิมิตขึ้นมาเนี่ยทั้ง5ทางเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าให้กำหนดรู้แล้วก็ไม่ว่ารู้แล้วเฉยๆไว้แม้คำนี้จะใช้ตั้งแต่หยาบๆจนกระทั่งเข้าสู่ความละเอียดของจิตจนกระทั่งละเอียดที่สุดก็ใช้ตลอดเลยเพราะนั้นเราฝึกฝนให้มันเป็นความเคยชินไว้ให้รู้ให้กำหนดรู้ไว้ไปบ่อยรู้กายรู้ใจแล้วก็ปล่อยแล้วก็เห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าได้กลิ่นก็ไม่ว่าได้รสก็ไม่ว่าใช่ไหมเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ไม่ว่าก็เฉยตามไว้เฉยแค่นี้เป็นสูตรไว้เลยมันจะเคยชินไว้ให้มันเป็นชำนาญชำนาญพอเวลาโยมเกิดนิมิตปุ๊บมันก็เห็นแล้วก็จะไม่ว่าไม่งั้นมันร้อยละ90มันต้องเข้าไปใส่ใจละบางคนก็พยายามจะไปตีความในนิมิตก็มีคิดว่ามันเป็นธรรมะก็เรียกว่าแก้ไขปัญหาตรงนี้แต่เสร็จแล้วก็ไม่ใช่ที่ถูกแล้วคือรู้แล้วปล่อยไปเลยไม่ต้องไปชัดเจนว่าเรารู้อะไร จิตดวงหนึ่งมันจะมีบอกมันจะเก็บเอาไว้ว่าที่รู้เนี่ยเพื่อให้ชัดเจนแล้วจะได้ไปพูดเขาถูกจะได้ไปบอกคนอื่นก็ถูกแบบเนี้ยเนี่ยมันก็เป็นตัวที่เราต้องการเอาไปพูดเป็นตัวตนของเราอีกมันเป็นตัวละเอียดเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดหนึ่งตรงนี้พยายามปล่อยไปก่อนโยมเห็นอะไรรู้อะไรก็พอผ่านไปผ่านไปแล้วไม่ต้องวิตกเดี๋ยวพอโยมจิตมันยกขึ้นเป็นวิปัสสนาได้เนี่ยไอ้พวกนี้มันจะรีวิวให้เราใหม่หมดเลยมันจะกลับมาให้เราเห็นชัดเจนชัดแจ้งอยู่ที่นี้แบบไม่สงสัยแล้วถ้าใหม่ๆถ้าอย่างขั้นต้นเนี่ยมันยังสงสัยทำไงเดี๋ยวก็สงสัยอยู่นะมันยังไม่ชัดเจนแต่ว่าให้รู้แล้วผ่านไปเฉยเนี่ยมันไม่เป็นไรจิตจะหยุดจะเสพในความรู้สึกตรงนี้ได้เพราะนั้นถ้าเราไปยึดอยู่ตรงนิมิตมันก็วนตรงนิมิตนี่แหละเนี่ยวิปัสสนูปกิเลสยึดนิมิตแต่ถ้าเราปล่อยนิมิตปล่อยไปก็เป็นวิปัสสนาก็เดินต่อไปต่อจากนี้ไปก็จะมาเจอเขาเรียกว่าโอภาสแสงสว่างบางทีก็เห็นแสงแล้วยิบแลบหลับอยู่เนี่ยยิบยิบยิบรอบตาข้างตาก็มีบางทีก็เหมือนแสงพุ่งออกไปบางทีก็พุ่งเข้ามาบางทีก็สว่างโผล่เข้ามาเฉยๆก็มีเราก็โอ้ใกล้สำเร็จแล้วแค่นั้นเท่านั้นนะโยมมันเข้าไปยึดแล้วนะ มาวันหลังเพิ่งเพอแสงมาอีกชอบอีกแล้วโอ้เป็นยังไงเข้าไปดูสิสงสัยแสงสวยจังอันนี้ตอนนี้ก็ไปเรื่อยเลยตอนนี้ก็จะมาให้เห็นทุกวันนี่เขาเรียกว่าวิปัสสนาอุปกิเลสเรื่องของจิตแล้วถ้าไปยึดตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ให้เห็นแล้วก็ไม่ว่ารู้ก็ไม่ว่าไว้มันก็จะผ่านไปได้นี่เป็นวิปัสสนาแต่ถ้าโยมไปยึดเอาไว้เนี่ยเป็นวิปัสสนาแล้วแกะยากมากถ้าถึงขั้นแสงพวกนี้นะจิตใจมันจะดีปัญญาก็มีแล้วด้วยเราจะไม่เชื่อใครหรอกใครจะว่างใครจะบอกไงไม่เชื่อจะเตือนไงยากแล้วยึดแบบนั้นเลยถือว่าเก่งก็รู้อะใช่ไหมก็ไม่รู้อย่างฉันรู้เนี่ยจะมาบอกได้ไง มันจะเป็นอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดนึงใช่ไหมตั้งแต่เราอยากแต่เรารู้แล้วไม่ว่าไว้เนี่ยพอมาถึงตัวนี้มันจะเป็นอย่างนั้นเดินมาขั้นที่หนึ่งนี่วิปัสสนูปกิเลสนี่เป็นกายก็เรียกว่านิมิตเกิดทางนั้นกายที่กายจะวิญญาณทั้ง5 ขั้นต่อมาก็เป็นเรื่องนิมิตเรื่องของแสงแสงสว่างก็ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของตาและจักษุตอนนี้ก็จะเกิดอาการยึดอันนี้เป็นเรื่องของจิตจิตรู้จิตเห็นเป็นวิปัสสนูอุปกิเลสไปดูปกิเลส16ก็จะเข้าตรงข้ามกับไอ้ตัวเนี้ยถัดไปถ้าเรารู้แล้วเราปล่อยได้มันก็จะเดินต่อได้ไม่ไปวนละก็เดินไปเรื่อยต่อไปก็จะเกิดเป็นญาณรู้ขึ้นมาธรรมะจะผุดขึ้นมาจะผุดขึ้นมาจะเกิดขึ้นมามากเรื่อยๆเรื่อยๆนะเขาก็จะเกิดเยอะเลยพุ่ง
ทะลุปุโปร่งชัดเจนพอรู้ตรงนั้นปุ๊บเนี่ย มันรู้เหมือนมันชัดด้วยแล้วใครถามอะไรตอบได้หมดเลยใครถามอะไรมาตอบได้หมดตอนนี้แหละยึดตัวเองแหละยึดว่าเรารู้นี่ไงก็เป็นวิปัสสนาญาณตอนนี้อันนี้ขั้นสุดท้ายขั้นละเอียดแล้วแต่ถ้าเราปล่อยอ่ะก็เป็นวิปัสสนาญาณเห็นไหมกรรมกับปล่อยเท่านั้นเองสองอย่างเราจะกรรมมีกรรมต่อไปหรือจะปล่อยกรรมแก้กรรมออกกรรมหรือจะแก้กรรมนะถ้ารู้แล้วไม่ว่ารู้แล้วเฉยเนี่ยแก้กรรมใครด่าแล้วก็รู้ไม่ว่าได้ไหมพอด่าแล้วเฉยๆได้ไหมถ้าเฉยได้แก้กรรมเราให้กรรมของเขาเรื่องเขาแหละก็ด่าเรื่องเขาก็เรื่องกรรมแต่เราเฉยก็ตัดกรรมเนี่ยแก้เราได้เ นี่ยมันเข้ากันเลยนะวิปัสสนาคือกรรมวิปัสสนาคือปล่อยแก้กรรมแก้กรรมก็แก้การเห็นคือถ้าเราเห็นเนี่ยเห็นบ่อยๆคนยังสำคัญผิดตรงนั้นนะว่ามันต้องรู้ต้องเห็นต้องเห็นอย่างนี้ฉันเห็นแล้วก็เอาไปคุยโอ้ฉันเห็นแล้วนรกสวรรค์เนี่ยจริงๆกลายเป็นไม่ใช่นะแต่เดินทางถูกไม่ผิดถูกด้วยแล้วมันต้องเกิดเนี่ยแต่การเห็นแล้วเอามาต่อเรื่องหรือมาอะไรเนี่ยมันจะเป็นปัญหาในที่สุดพอเราไปเล่าให้ใครก็ฟังไม่มีใครก็เชื่อหรอกเพราะเขาไม่เห็นนะถึงจะฟังแล้วดูน่าเชื่อแต่ว่าเขาไม่เห็นมันก็ไม่เชื่อยังไงมันก็ติดใจอยู่ว่าไม่เชื่อหรอกเพราะงั้นก็ถึงได้ห้ามพูดไงจะอดอุตริแบบนั้นนะยิ่งเป็นพาไปพูดเนี่ยมันก็จะสร้างปัญหาได้ดังนั้นไอ้ตัวพวกนี้มันจะต้องมีแต่หลวงพ่อบอกว่าถ้าละความเห็นไม่ได้ปัญญาก็ไม่เกิดเห็นไหมแค่เพียงโยมเห็นเป็นวิปัสสนายึดไว้แค่ปล่อยปุ๊บเป็นวิปัสสนานี่ปัญญามาแล้วขั้นต้น วิปัสสนาขั้นที่สองไปยึดแสงสว่างถ้าปล่อยปุ๊บเป็นวิปัสสนาก็เกิดปัญญามากขึ้นปัญญาสว่างขึ้นเลยนะจากความสว่างนั่นแหละนั่งเนี่ยสว่างได้เลย จัดมาเป็นวิปัสสนาญาณยึดความรู้ของเราเป็นตัวเราอยู่ไงมันก็จะลักษณะมันจะออกมาเองแต่ถ้าเราปล่อยก็เป็นวิปัสสนาญาณตัวเราก็หายเลยรู้เราก็ไม่ว่าอะไรรู้เราก็เฉยแล้วพวกนี้ก็จะไม่พูดอะไรดังนั้นผู้ที่รู้จริงก็จะนิ่งเป็นใบอย่างที่ว่านี่ไงแล้วก็รู้แล้วก็ไม่ค่อยพูดอะไรมากหรอกส่วนมากเพราะทุกอย่างเป็นไปตามกรรมของใครของท่านนอกจากว่าคุณขอมาต้องการความสงเคราะห์ช่วยเหลืออันนั้นถึงจะช่วยแต่อยู่ๆจะไปชี้ให้เขาไปบอกเขาเนี่ยท่านไม่ทำกันหรอกพูดถึงตรงนี้นะผู้ที่เข้าถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะไม่ไปพูดหรอกเขาพูดแล้วเนี่ยมันมีมินเมกันอยู่สองอย่างสมมติว่าเขาจะต้องเป็นกรรมเนี่ยเราไปแก้เขาปุ๊บเจ้ากรรมนายเวรมาเล่นเรารับได้เปล่าใช่ไหมก็ต้องระวังแต่ความปรารถนาดีเนี่ยมันจะมีขึ้นมามันจะแก้ตัวนี้ลำบากนิดนึงเราก็ต้องใช้คำว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเนี่ยอุเบกขาต้องเกิดงั้นถ้าปฏิบัติไปแล้วเนี่ยตัวที่จะเกิดตัวแรกคือเมตตาจะต้องมีเมื่อเมตตามีแล้วก็มีกรุณาคิดช่วยเหลือใช่ไหมก็สงสารทุกคนทุกหมดเลยเหมือนกันหมดเลยถ้าเข้าถึงแค่สภาวะความเป็นธาตุสี่เนี่ยก็จะเห็นแล้วทั้งผู้หญิงผู้ชายก็เหมือนกันมีธาตุสี่เหมือนกันแบบนี้ไม่ได้มีอะไรเหมือนกันเนี่ยมันจะเข้าไปถึงตัวความที่จะวางปล่อยวางได้จิตจะปล่อยวางมากเท่าไหร่ก็จะเริ่มเกิดอุเบกขาขึ้นมากเท่านั้นเพราะนั้นเมื่อมีเมตตาแล้วมีกรุณาคิดช่วยเหลือพอช่วยเหลือเขาได้แล้วก็อนุโมทนาดีใจด้วยแต่ถ้าช่วยแล้วเขาทำไม่ได้เราก็ต้องสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมก็วางใจไม่ไปอะไรเขาเรียกว่าตามเติมไปให้ร้ายเพิ่มเติมอะไรเขาเพียงแต่เราก็เฉยซะเนี่ยถ้าเราอดจากตรงนี้ได้เนี่ยอดจากสิ่งไม่ดีของคนอื่นแล้วเราเฉยได้เนี่ยนี่คือการปล่อยวางวางแบบไม่ต้องพูดวางแบบด้วยความเข้าใจด้วยความประจักษ์ใจชัดเจนปุ๊บแล้วมันจะเริ่มเร็วขึ้นเองบางทีพอเห็นปุ๊บไม่ใช่ตัวมันก็ดับเลยการเกิดดับตรงนี้ต้องทำให้เข้าใจโดยการวิธีพิจารณานี่แหละดังนั้นวิธีปฏิบัติจึงได้กล่าวเสมอว่าโดยวิธีการทำให้สงบในขั้นต้นเอาจิตไว้ที่กายอย่างเดียวเลยทิ้งกายไม่ได้เลยรู้กายไปอย่างเดียวจะรู้แบบไหนก็ได้รู้อิริยาบถรู้สัมปชัญญะคือรู้การเคลื่อนไหวของทุกชนิดของกายอันนี้จะละเอียดนะถ้าใครทำสัมปชัญญะตัวนี้ได้เขาเรียกว่าสติในสัมปชัญญะสัมปชัญญะคือกายเราเนี่ยก็รู้ต่อไปเรื่อยๆคือการเคลื่อนไหวของกายทุกชนิดจะขยับจะเคลื่อนจะเคลื่อนมือเคลื่อนเท้าอะไรรู้หมดให้รู้ตัวไปก่อนไม่ปล่อยแบบให้มันอัตโนมัติ
อันที่สามมาดูลมหายใจก็ได้อันที่สี่มาดูอาการ32ก็ได้หรือจะดูแค่กรรมฐาน5กายภายนอกผมก็เล็บผนังก็ได้อันที่5ก็มาแบ่งเป็นธาตุ4ก็ดูลักษณะความเป็นธาตุของร่างกายก็ได้ที่สุดแล้วก็จะดูก็เรียกว่าไม้ตายสุดท้ายนึกถึงความตายหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายก็ได้หรือจะนึกถึงซากศพที่ตายไปแล้วก็ได้ก็ทําให้ใจเรารู้สึกตรงนี้สลดลงไปได้เหมือนกันจิตจะปล่อยตัวนี้ลงได้ แต่ตัวนี้เป็นขั้นต้นในสิ่งที่จะทําให้สงบในทั้งหมดที่บอกเนี่ยกายานุปัสสนาเนี่ยคือเอาจิตมารู้กายนะถ้าเราจะรู้จิตเนี่ยมันเราจะรู้ทีหลังแต่ถ้าเราจะเอาจิตไปรู้จิตเลยเนี่ยยากมันจะไม่ใช่รู้จิตตัวจริงอ่ะมันจะไปหลงอารมณ์ของจิตนี่แหละจิตโลภอารมณ์ของความโลภจะเกิดเป็นยังไงเป็นความอยากได้ใช่ไหมเป็นการที่จะนุ่งเหนียวที่จะดึงเข้ามาจะหาวิธีการมันจะคิดมันจะมีบริวารแหละคิดหาวิธีการที่ยังไงจะให้ได้มาด้วยอย่างไรเนี่ยมันจะมีตัวอารมณ์ออก ยังโกรธเนี่ยมันเริ่มจากอะไรเราต้องการตรงนี้แล้วไม่ได้อย่างใจไม่ถูกใจเราเนี่ยอารมณ์จะเกิดออกไปเป็นโกรธใช่ไหมเราจะไปหลงตัวอารมณ์เวลาเราตามไปเนี่ยไม่ทันจิตหรอกเพราะจิตไปรู้จิตไม่ทันแต่ว่าที่สุดแล้วตัวนี้แหละตัวที่จะเข้าใจจะเข้าถึงแต่นี้ต้องเอาจิตมารู้กายไว้บ่อยๆก่อนรู้กายไว้เรื่อยๆนักๆเข้าพอเรารู้กายจนอยู่จนสงบได้แล้วเนี่ยต่อไปอยู่ๆมันเกิดคิดขึ้นมาเนี่ยให้กำหนดรู้ความคิดตรงนี้เลยมันเกิดคิดขึ้นมาคิดดีคิดไม่ดีคิดอนาคตคิดอดีตแล้วก็กำหนดรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยไปเลยมันจะเกิดการเกิดดับของจิตตัวนี้นิโรธมันจะดับตัวนี้ได้แล้วก็เป็นการละภพชาติให้ย่นภพชาติลงมาให้มันน้อยลงด้วยวิธีการตรงนี้ถ้าเรากำหนดความคิดนี้ได้บ่อยๆแต่มันต้องใกล้ๆจะสงบต้องทำตัวสงบแต่แหละแต่พอมันใกล้ๆสงบเพิ่มมันจะเพิ่มมันอยู่มันคิดขึ้นมาอีกแล้วเหมือนก็จะเป็นนิวรณ์ขวางเราเนี่ยให้คิดปรุงสร้างเราก็กำหนดดูความคิดนี้เลยตามดูตามรู้ไปเรื่อยตรงนี้พยายามประคองรู้เฉยๆอยู่กับที่แล้วก็ดูเขาคิดดูคิดปล่อยไปคิดปล่อยไปคิดดีก็รู้ก็ปล่อยไปคิดไม่ดีก็รู้ก็ปล่อยไปบางทีรู้ไม่ค่อยทันก็มีก็จะปล่อยไปก่อนนั่นถ้าเขาจะเริ่มทันขึ้นจะเข้าใจจะรู้แล้วจะเห็นการดับชัดขึ้นในที่สุดมันจะสว่างขึ้นมาเองจิตจะสว่างตรงนี้แตกต่างกับแต่สว่างแบบของนิมิตในเรื่องโอภาสจะสว่างแตกต่างกันตรงนั้นจะมีกำลังแต่ตรงนี้จะกลายเป็นว่ามันจะเกิดตัววางมันจะเป็นอุเบกขาจิตจะเข้าถึงความเป็นอุเบกขาขึ้นมางงไหมไม่งงเนาะเข้าใจนะพอเข้าใจปะเงียบเลยเข้าใจก็ไม่ว่าไม่เข้าใจก็ไม่ว่าแหมใช้ได้เร็วจังเพิ่งบอกว่าแป๊บเดียวใช้เลยเนาะก็ดี ยกไว้นะเข้าใจก็ไม่ว่าไม่เข้าใจก็ไม่ว่าเนี่ย เนี่ยสไตล์ไทยจริงคนไทยเป็นงี้นะทำให้ฝรั่งกลัวฝรั่งยอมตรงนี้บางทีหัวเราะไม่มีเหตุผลหัวเราะอะไรไม่มีเหตุผลถามอะไรตอบไม่ได้ก็หัวเราะไปก่อนจริงดีนะเออสบายแลนด์ได้เพราะตรงนี้แหละเออเขาก็แต่แรกเขาก็กลัวแต่แล้วเขาก็งงแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออคนไทยน่ารักน่าอยู่ด้วยด้วยแบบนี้เรามีพื้นกันมาถ่ายทอดมานะตั้งแต่สายเลือดมาเนี่ยบุกฝังพุทธเข้ามาในสายเลือดกันตลอดนั้นจริงๆแล้วเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองพุทธที่เต็มๆแต่เราห่างออกไปแล้วเราก็ไปวิตกว่าต่างศาสนาเขาจะมายึดเราเนี่ยเราก็เลยโง่เลย จริงๆเรามีสิ่งที่ดีกว่าถ้าเราเข้ามาสนใจเท่านั้นเองใช่ไหมแล้วไม่ต้องไปเรียกร้องให้เป็นศาสนาประจำชาติหรอกถ้าเราไว้ประจำตัวเราว่าเราก็อยู่ชาตินี้ไงมันประจำอยู่แล้วเราเรียกให้เป็นแต่เราไม่ทำมันก็ไม่อยู่อะแล้วคนอื่นเขามาเอาก็เฮ้ยของกูเอาไปไม่ได้ใช่ไหมเราก็เป็นในนกอะไรเรียกนกอะไรสมัยพุทธกาลมีนกตัวเนี้ย นกไมฮากะเขาชื่อนกไมฮากะมันจะร้องว่าของกูตรงกับประเทศไทยนกอะไรฮะนกอะไรนะนกเขาเออถูกต้องกันนกเขาเราของกูใช่ไหมเออแต่ทางอินเดียเขาเรียกนกไมฮากะแต่ประเทศไทยเขาเรียกนกเขาร้องเสียงคล้ายกันคล้ายฮะหมายผู้การก็บอกเนี่ยไอ้นกไมฮากะมันก็ร้องของกูไม่ได้กินหรอก
แต่ไอ้นกอื่นมาถึงมันก็กินไปแล้วกินเสร็จมันก็บินไปแล้วไอ้นี่ก็ร้องของโกของโกอยู่นั่นแหละใช่ไหมไม่ได้กินจริงๆนะโยมเพราะฉะนั้นเสียทีที่เกิดมาแล้วโอ้โหมันยากแล้วนะเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาก็ยากแล้วแล้วมาพบข้อปฏิบัติมาเรียนรู้ได้ปฏิบัติเนี่ยยากกว่าไปอีกเพราะนั้นรีบทำเถอะฝรั่งเข้ามาเจาะไปหมดแล้วเข้าไปยอมรับเข้าไปเผยแพร่มากเดี๋ยวนี้ก็กว้างขวางขึ้นมาเพราะเขาเรียนมานานแล้วเขาเรียนเรื่องพุทธศาสตร์ศึกษาเนี่ยเขาเรียนแนวปรัชญาอย่างที่เอามากล่าวไว้เสมอไว้ว่าเขาจะรังเกียจการนับถือศาสนาพุทธของคนเอเชียเขาบอกว่างมงายจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เราต้องยอมรับความจริงเนี่ยมันเป็นยังไงจริงๆเพราะว่ามันเลิกผานาทีเรื่องอะไรแล้วหลวงเจ้าเข้าผีเรื่องศาลพระภูมิไม่ใช่ของพุทธเลยมันเป็นของพราหมณ์ล้วนๆเลยพราหมณ์เขาเข้ามาก่อนในประเทศไทยเข้ามาก่อนพุทธไงแล้วเข้ามาอยู่ที่ไหนรู้ไหมเขาอยู่ในวังนู่นน่ะเป็นปุโรหิตเป็นโหรหลวงอ่ะเออพอโหรนี่ส่วนมากเขาจะต้องเป๊ะไม่เป๊ะก็โดนตัดคอเขาก็เลยไปกล้าผิดจะต้องเกี่ยวจานจะต้องรู้ให้จริงจริงแล้วมันก็มีผลเนี่ยเพราะนั้นเมื่อเข้าไปถึงตัวรุ่นโยมสังเกตเลยในพิธีหลวงทั้งหมดเนี่ยพิธีพราหมณ์ต้องมาก่อนพราหมณ์ต้องมาอ่านองค์การต้องมาทำอะไรแล้วพระที่หลังพระค่อยมาสวดที่หลังมันเลยออกห่างเห็นเลยนะด้วยความเป็นจริงในสมัยพุทธกาลพระเจ้าเนี่ยเจอปุ๊บก็นั่งคุยเลยแสดงธรรมคือคุยเลยไม่ต้องพรหมมาจะโลกามาเที่ยวเดียวพรหมอะแต่นี้พอพิธีกรรมมาก็เลยต้องพรหมมาบ่อยพระจะเทศทีผมก็มาทีใช่ไหมจริงๆแล้วพระพรหมเนี่ย สามบดีพรหมเนี่ยมาอาราธนาพระพุทธเจ้าครั้งเดียวแต่เราเอาคำนั้นมาแล้วก็เอามากล่าวไงเป็นสมมุติเป็นอะไรก็เรียกว่าพิธีกรรมสมมุติขึ้นต้องอาราธนาไม่งั้นพาไม่เทศพาเทศไม่ได้ จริงๆมันไม่ต้องใช่ไหมไม่ต้องเนี่ยมาก็มาเทศแบบเดียวก็ไม่เห็นมีมาอาราธนาเลยจริงป่ะแต่มันเป็นพิธีกรรมแล้วทำให้เราไปหลงอยู่แค่ข้างนอกนี่แหละแล้วก็ไปยึดติดตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวไอ้ตรงนี้ถูกตรงนั้นไม่ถูกต้องพูดอย่างนั้นถึงจะถูกก็ต้องอย่างนี้ถึงไม่ถูกแต่เราไม่รู้ไอ้จริงๆที่จะทำคืออะไรเลยไปวนอยู่แต่ข้างนอกนี่แหละไปติดเปลือกหมดเลยนี่เขาว่าติดเปลือกพวกนี้แหละเราก็เลยไปเข้าไปถึงแก่นแต่นี้ฝรั่งมาเขาเล่นแก่นเลยในวันนี้ก็คุยไปคนหนึ่งทั้งวันเหมือนกันมันเขาก็ปฏิบัติมาแล้วอิสราเอลนะเมืองนี้เป็นอะไรพวกยิวพวกนี้ฉลาดมากจะเป็นคนฉลาดเมืองยิวนี้เป็นคนฉลาดแล้วก็ขี้เหนียวอย่างยิวก็เรียกว่าขึ้นชื่อใช่ไหมคือเขารู้จักใช้แล้วประเทศเขานิดเดียวแต่ใครทำอะไรก็ไม่ได้ดูดิฉลาดเป็นคนที่มีแนวคิดที่โอเคแต่ละอันแล้วเขาก็เรียนรู้มาแล้วจริงๆอ่ะปฏิบัติมาแล้วด้วยเหมือนกันแล้วก็มาตรงนี้เขาก็รู้ข่าวก็มาหาประเทศที่เหมาะสมไงแล้วเขาก็มีบุญทำแล้วมาตรการก่อนเหมือนกันก็จึงมาเจอกันได้งั้นพบกันถือว่าเป็นวาสนานะใช่ไหมการมาพบกันได้เนี่ยมาเจอกันนี่ถือว่าเป็นวาสนาแล้วได้ส่งข้อกันก็ถือว่าเป็นกัลยาณมิตรงั้นก็ต้องรักษาตรงนี้เราอยากจะเป็นเงินเราก็ทำเงินก็ใช้ได้แล้วเพราะนั้นเขาจะมาเจาะเอาแก่นเลยส่วนมากจะมาเงินถึงเขาจะต้องปฏิบัติเพราะก็เรียนรู้มาแล้วไงแล้วเขาก็บอกว่าลักษณะธรรมพุทธจะแปลกกับอย่างอื่นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของชีวิตเขาเลยเป็นชีวิตประจำวันเขาว่างั้นบอกก็ใช่พระเจ้าอินเตอร์เนชั่นแนลเลยนะท่านสอนตั้งแต่เทวดามารก็สอนพรหมก็สอนใช่ไหมไม่ได้สอนเฉพาะคนแล้วคนก็ไม่ได้สอนเฉพาะประเทศเดียวทั่วเลยใครจะสนใจไปทำไม่ได้จำกัดไม่มีสงวนลิขสิทธิ์ด้วยธรรมะไม่มีขายใช่ไหมฮะให้อย่างเดียวแต่ว่าคุณก็ทำความเข้าใจแล้วก็เอาไปใช้แล้วมันกลายเป็นชีวิตประจำวันจริงๆอย่างที่พระเดชคุณหลวงพ่อกล่าวว่าถ้าจะปฏิบัติเนี่ยให้ทิ้งตำราให้หมดแล้วมาเรียนรู้กายกับใจเราตามความเป็นจริงเท่านั้นนี่ชีวิตประจำวันหรือเปล่าใช่ไหมมันจะทำให้เกิดยังไงเมื่อเราปฏิบัติเนี่ยแค่ทำสติฝึกสติด้วยความเห็นชอบเนี่ยผลที่รับคืออะไรจะไม่ประมาทในไหวไม่ประมาทในความเป็นอยู่ไม่ประมาทในเรื่องของทุกๆอย่างไอ้ความไม่ประมาทนี่เกิดขึ้นมาแล้วเมื่อเราทำตรงนี้ได้เนี่ยความผิดพลาดก็น้อยลงนี่คือชีวิตที่เราจะต้องอยู่ด้วยความปลอดภัยด้วยความไม่ประมาทนั่นแหละถ้าเรามีความไม่ประมาทตัวนี้แล้วเนี่ยมันก็ชีวิตปลอดภัยมากขึ้นมันจะมีปัญญาที่จะพิจารณาได้แล้วสติเนี่ยอย่างบอกแล้วว่าเป็นมหาฉลาดเป็นมหากุศลเพราะฉะนั้นสติมีมากเท่าไหร่
ปัญญาจะมากเท่านั้นมันจะทำเอาปัญญามาใช้งานสติมีที่ไหนปัญญาต้องมีที่นั่นถ้าขาดสติที่ไหนปัญญาหมดที่นั่นก็โง่ใช่ไหมโง่ไหมพอขาดสติก็โกรธคือโง่ไงโมโหคือบ้านี่ไงเวลาโกรธมันจะคิดแบบโง่ๆคิดฉลาดไม่ได้ก็ต้องสังเกตมันจริงอย่างนั้นหรือเปล่าลองสังเกตดูแต่ถ้ามีสติเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ฉลาดเลยพลิกแป๊บเดียวนี้วินาทีเดียวทำทุกอย่างให้มันเป็นของดีขึ้นมาได้เนี่ยตรงนี้ก็สำคัญที่จริงเหมือนกันสุดท้ายก็การตั้งตนไว้ชอบในมงคลสูตรเพราะนั้นในวันนี้ก็มีทั้ง3แต่จริงโยมปฏิบัติเนี่ยครบมงคล38นี่ครบหมดเลยลองก็ค่อยไปพิจารณาดูก็ได้เป็นมงคลตลอดเส้นทางสิ่งที่เราทำนี่แหละเพราะว่าเรามาฝึกเพื่อจะให้มันพ้นทุกข์แล้วบนเส้นทางที่พระเจ้าสอนเนี่ยเป็นเส้นทางเดียวที่เดินไปแล้วมีความสุขตลอดเส้นทางเพราะเราเรียนเรื่องทุกข์เมื่อทุกข์ดับไปอะไรเกิดก็เกิดสุขขึ้นทุกข์ดับขั้นที่1อิริยาบถมันปิดบังนั่งนานเป็นทุกข์ก่อนจะเปลี่ยนให้กำหนดรู้ก่อนทุกข์กายเป็นไงทุกข์ใจเป็นไงแล้วก็ค่อยๆขยับเปลี่ยนพอเปลี่ยนแล้วก็ดูที่ทุกข์ไปไหนพอเปลี่ยนปุ๊บทุกข์ดับใช่ไหมบางท่านค่อยๆคลายไปจนดับบางท่านอยู่ๆเปลี่ยนปุ๊บอยู่ดับไปเลยก็มีนี่คือการดับของทุกข์ขั้นที่หนึ่งนิโรธเราเห็นการดับทุกข์แล้วใช่ไหมก็สบายขึ้นเดินต่อไปทำไปหนักเขาก็เป็นอีกแล้วก็กำหนดรู้กายใจเป็นไงปล่อยแล้วก็ตั้งไว้ที่ลมมันก็ยังรู้สึกอยู่ใช่ไหมรู้สึกแต่ไม่บีบคั้นมากแต่เดี๋ยวมันก็บีบอีกแล้วก็กำหนดกายเป็นไงปล่อยใจเป็นไงแล้วก็ปล่อยแล้วก็ดูลมไปดูอย่างเงี้ยสลับกันอยู่เงี้ยทำไปเรื่อยๆจนกว่าบางทีมันจะมาตั้งมั่นที่ลมแล้วแต่เนี้ยการบีบคั้นของทุกข์ที่มันบีบคั้นเนี้ยมันจะทำให้เราหาที่พึ่งไงจิตจะหาที่พึ่งแต่นี้เรามาพึ่งลมอยู่ดูลมดูไปดูมาจิตตั้งมั่นมาที่ลมพอตั้งมั่นพอเริ่มสัมผัสเห็นลมได้จิตจะอยู่ตรงนี้แหละไอ้ตรงทุกข์อยู่แต่มันไม่ได้สนใจละจิตมันเบนออกที่มาเคยเปรียบเทียบเหมือนกับคนที่เล่นการพนันใช่ไหมเล่นไพ่เล่นได้เนี่ยมันไม่ขยับเลยนะนั่งกับที่เลยนะแต่ถ้าลองเสียสักตาสองตาแล้วเอาแล้วปวดเมื่อยหิวเลย อะไรต่ออะไรมาหมดเลยมันเป็นตัวนี้มันเหมือนกับเบนประเด็นไปก่อนถ้าเราให้ความสนใจกับอะไรในส่วนร่างกายเราส่วนใดส่วนหนึ่งที่เราชอบดูตนเลยแต่ลมหายใจมันมีตลอดเวลาเขาถึงได้ใช้ตัวนี้ไงแล้วมีอนุภาพมากอนาปานสตินี่มีอนุภาพเยอะถ้าทำไม่ได้มันจะสามารถที่จะแก้ไขในเรื่องของเซลล์เราได้เลยนะเดินลมปานเข้าไปเนี่ยก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยแต่ว่ากรรมก็ต้องเป็นไปวิบากที่ต้องได้รับ มันจะค่อยไออันนั้นก็พอเข้าใจเนาะ การตั้งตนไว้ชอบก็เลยของมงคลทั้งหมดเลยเนี่ยบทนี้ที่ยกมาก็คือการอยู่ในประเทศอันสมควรการเป็นผู้มีบุญอันทำมาแล้วในการก่อนแล้วก็การตั้งตนไว้ชอบเราจะตั้งตนชอบด้วยวิธีไหนก็สติอีกแหละเราก็ต้องมาฝึกทำสตินี่แหละเพราะฉะนั้นถึงได้บอกตลอดไว้เลยว่าจะย้ำอยู่เสมอพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านจะพูดไว้เสมอคงเคยได้ยินกันแล้วเนาะท่านบอกบุญไม่มีอะไรบุญคือฝึกสติเคยได้ยินนะศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติ งงไหมก้อนเนี้ยผมเคยฟังมาครั้งสองครั้งคงจะพอชัดขึ้นเนาะ ฟังใหม่ๆอาจจะงง